ัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนอินโทรเพลงขอให้เหมือนเดิมนะครับผมงานเพลงเก่าๆของบูโดกันนะครับก่อนอื่นตั้งสาย E ตรงนะครับผมคอร์ดมีอยู่ง่ายๆแบบนี้ครับคอร์ด G แบบนี้ครับให้ทุกคนจับแบบนี้นะฮะนิ้วนางมากดในสายที่6ช่องที่3นะครับนิ้วกลางกดในสายที่5ช่องที่2แล้วก็นิ้วก้อยกดในสายที่1ช่องที่3แบบนี้นะครับผมคอร์ดแรกแบบนี้ที่ให้จับแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวคอร์ดต่อไปมันจะเป็น G flat 4ครับแบบนี้เราจะกดนิ้วชี้ลงไปในสายที่2ช่องที่1นะครับมีอยู่2คอร์ดแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของลูกเล่นก่อนที่จะเข้าการตีคอร์ดก่อนนะครับมาเล่นแบบนี้ครับนะครับมันจะเป็นการแฮมเมอร์ออนในสายที่4ครับจากสายเปล่าแล้วก็แฮมเมอร์ออนลงไปในช่องที่2ครับใช้นิ้วชี้ครับแบบนี้นะครับดีด1ครั้งแล้วกดลงเป็นแฮมเมอร์ออนครับแล้วก็ดีดสายที่3เปล่าตามมาครับมีเท่านี้เลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคส่วนจังหวะที่จะนับเข้ามันจะเข้าในจังหวะที่4นะครับผมผมท่องแบบนี้1 2เอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคำว่า 4EN นะครับจำ 4EN ไว้นะครับ1 2 3 4EN นะครับ 4EN แบบนี้นะครับ4คือสายเปล่าสายที่4ครับ4แล้วก็ E คือการแฮมเมอร์ออนแล้วก็ N คือสายที่3เปล่า4EN แบบนี้นะครับ1 2 3 4EN แล้วเข้าการตีคอร์ดโอเคประมาณนี้นะครับผมมีเท่านี้ในเรื่องของลูกเล่นนะครับต่อไปเรื่องของแพทเทิร์นในการตีคอร์ดนะครับผมเล่นให้ดู1รอบก่อนนะครับมันจะเล่นทั้งหมดเนี่ย4รอบนะครับผมลองเล่น1รอบให้ดูแบบนี้ครับ3 4นะครับผมท่องว่าลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะครับท่องตามนี้เลยนะครับแล้วเราจะเล่นวนไปทั้งหมด4รอบด้วยกันช้าๆนะครับแบบนี้3 4ลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแต่สังเกตไหมฮะว่าในนี้ในแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันจะมีการเล่น G sus4 เข้าไปด้วยนะครับ G sus4 เราจะกดนิ้วชี้ลงไปตอนไหนนะครับสังเกตดูนะครับตรงที่ท่องว่าแบบนี้ครับ3 4ลง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 ขึ้นลงตรงคำว่าลงนะครับที่เป็นลงขึ้นแล้วก็ลงกดนิ้วชี้ลงไปในสายที่2ช่องที่1เป็น G sus4 พอเรากดลงไปในคำว่าลงแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้ตลอดจนเข้ารอบใหม่แล้วค่อยเอาออกอีกทีนะครับมา3 4ลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นต่อไปรอบที่2ครับเอานิ้วชี้ออกแล้วก็ลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นรอบที่3เอานิ้วชี้ออกลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นรอบที่4เอานิ้วชี้ออกครับลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเมื่อกี้ผมเว้นวรรคไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะครับทีนี้เราจะมาลองเล่นต่อเนื่องแบบช้าๆ4รอบนะครับผมมาตามแพทเทิร์นที่ขึ้นให้นะครับ3 4ลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเห็นไหมฮะนี่ก็คือเข้าร้องแล้วคอร์ด G อันสุดท้ายเมื่อกี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเป็นเล่นแฮมเมอร์ออนด้วยตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วก็เล่นช้าๆแบบเมื่อกี้เลย4รอบติดนะครับผมมาลองดูนะครับ1 2 3 4 and ลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจากการท่องลงขึ้นลงเมื่อกี้นะครับทุกคนอาจจะท่องในใจก็ได้แต่ทีนี้ผมจะท่องเป็นจำนวนรอบ
นะครับ4รอบที่เราจะตีคอร์ดกันนะครับผมจะท่องแค่จำนวนรอบให้ทุกคนได้ตีคอร์ดตามไปเรื่อยๆนะครับมาเริ่มตั้งแต่แฮมเมอร์ออนตอนแรกนะครับ1 2 3 4 and 1 2 3ครับผมขออีกทีเพิ่มความเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งครับให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับนิดหนึ่ง one two three four and สองสามสี่ทีนี้เดี๋ยวผมจะท่องแค่ one two three นะครับแค่3พอแล้วก็4 EN ทุกคนเล่นกันเองแล้วก็เดี๋ยวเราขยับจังหวะให้มันเร็วขึ้นกว่ารอบเมื่อกี้หน่อยนะครับมา1 2 3 โอเคแล้วก็เข้าร้องเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับอินโทรเพลงขอให้เหมือนเดิมของพี่ๆวงบูโดกันนะครับงานเพลงเก่าที่เพราะๆเพลงหนึ่งแล้วก็มีอินโทรที่เราสามารถได้ฝึกเทคนิคแฮมเมอร์ออนในตอนแรกแล้วก็มีการฝึกตีคอร์ดในมือขวากันไปด้วยกับคอร์ดง่ายๆนะครับผมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกเล่นนะครับวันนี้ลากันแค่นี้แล้วกันนะครับโอกาสน่าจะมีอะไรมาสอนอีกก็ฝากติดตามด้วยกับ Channel Den Finger นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยโอกาสน่าจะได้เจอกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ